ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณวิวัฒน์นิติกาญจนาชนะอย่างถล่มทลายได้คะแนน 237,976 คะแนนชนะคุณชัยรัตน์ศักดิ์อิสระพงษ์ซึ่งได้คะแนน 170,047 คะแนนชนะกันเกือบแสนครับชนะกันเกือบแสนคะแนนชนะ 67,929 คะแนนขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและขอให้กำลังใจแก่ผู้ที่พ่ายแพ้ในครั้งนี้ใช้ความพยายามอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนจับไม้จับมือสามัคคีกันเพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีต่อไปลืมนะครับลืมการต่อสู้ลืมอดีตประชาชนได้ตัดสินใจเลือกตั้งยังไงก็เป็นไปตามนั้นครับขอฝากกลอนไปหาทุกท่านนะครับส้มจืดจางหายมะลายสีที่เมืองราชบุรีสีสยามไม่เหลือแล้วศรัทธาสง่างามจะเหลือนามให้เรียกขานหรือไม่เอ่ยขอแสดงความยินดีนะครับ